ครับคุณม่อนครับสิงกันทุกเช้าทุกเย็นเลยนะพี่นะครับค่ะตลาดหุ้นนะฮะก็ยืนทรงๆเหนือ1450นะฮะพี่เป็นคอนเซปต์ไหมฮะครับไทม์เทคนิคก็เป็นท่าขึ้นต่อนะฮะค่ะเป็นบูลลิตเขาเรียกบูลลิตแฟกต์นะฮะบูลลิตแฟกต์นะฮะใช่ก็จะทำลู่ลงมาเรื่อยๆนะครับทำลู่ไปแล้วเดี๋ยวก็จะวิ่งชูดจบเป็นขึ้นสุดท้ายนะชูดจบอ่ะคนที่เรียนขีดเส้นไปด้วยนะฮะครับนี่หุ้นที่มันจะขึ้นมันก็ต้องเป็นไอ้ตัวที่ขึ้นมาแล้วมันก็หยุดขึ้นนะครับไอ้ตัวที่มันอยู่ในกระแสอยู่มันก็จะต้องไปขึ้นกับมันไปตอนนี้ก็มีหุ้นตัวที่เราพูดถึงขนาดกลางขนาดเล็กนะครับตอนนี้เราต้องบอกว่าหุ้นรับเหมามันวิ่งขึ้นต่อแล้วนะครับต่อขึ้นสุดท้ายแล้วนะฮะส่วน IVL TDA ก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาพร้อมๆกันก็เหลือตัวหนึ่งบ้านปู่นะฮะยังไม่ขึ้นนะฮะพอดีราคาถ่านหินเมื่อคืนถ่านหินลงเยอะนะฮะก็ยังไม่ขึ้นมันก็ไซด์เวย์อยู่นะครับส่วนหุ้นใหญ่นะครับพรุ่งนี้ก็คิดว่าถ้าตลาดจะไซด์เวย์นะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องเอาหุ้นน้ำมันขึ้นบวกนะครับเพราะวันนี้ถ้าจะเสี่ยงซื้อก็หุ้นยังไม่มีสัญญาณปรับตัวลงนะฮะงั้นถ้าใครจะซื้อพวกนี้นะครับซื้อหุ้นที่ลงเงี้ยนะครับก็ซื้อปตท.ปตท.สผ. PTGC GC ทำไมมันขายจังเลยอ่ะโอ้ทำไมอ่ะพี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยถอยไปก่อนใช่ไหมถอดใจเลยดีกว่าถอดใจเออไม่ยุ่งกับมันดีกว่าซื้อปตท.กับปตท.สผ. 2ตัวแล้วกัน GC นิสัยไม่ดีนะครับปตท.สผ.ตัวแดงอะไรแดงอีกก็ซื้อพวกนี้ผมคิดว่าถ้าตลาดมันขึ้นเนี่ยมันพรุ่งนี้ยังเล่นหุ้นกันอยู่นะยังอยู่ไหมครับศุกร์นะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะยังเล่นกันอยู่นะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมค่ะค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์ก็ยังเล่นได้อีกวันหนึ่งนะฮะก็พรุ่งนี้เซ็ตก็ควรจะต้องขึ้นต่อไหมผมดูนิดนึงนะครับเซ็ตจำเป็นต้องขึ้นเลยไหมนะครับเซ็ตยังไม่จำเป็นนะครับยังมีแนวรับอยู่ที่1428นะฮะก็อยู่ห่างตัวนี้อยู่22จุดนะครับก็ยังไม่อันตรายนะ22จุดเนี่ยถ้าเกิดอะไรก็คือโดดลงไปใช่ไหมครับแนวรับ1430นะฮะก็น่าจะเป็นรับอยู่นะฮะแล้วก็จะเด้งกลับนะฮะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเซตก็ยังไม่จะเป็นต้องขึ้นนะครับโอ้ค่ะขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์หน้าครับ89กลางเดือนนะฮะวันนี้วอลุ่มก็ 50,000 นะฮะวอลุ่มก็ยังเยอะอยู่นะครับ40,000กว่าล้านส่วนพวกนี้ก็ถ้าเซ็ตไม่ไปก็ตัวเลขก็จะขึ้นต่อเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นกลุ่มรับเหมาขึ้นวันแรกใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะขึ้นต่ออีกนะฮะเปิ้ลน่ะเปิ้ลน่ะจำได้ป่ะที่คุยกันวันนั้นให้ไปบาท76ใช่ไหมฮะวันนี้มัน2บาทยังเอ้ย2บาทเหรอมันก็วันนี้เปิ้ลขึ้นมาชนแนวต้านนะครับขายยังแนวต้านของเปิ้ลตรงนี้เป็นแนวต้านขึ้นหลักนะฮะ2บาทขายครับขายตรงนี้นะขายครับเป็นแนวต้านหลักนะพรุ่งนี้เปิ้ลขึ้นถึง2บาทขายนะคุณผู้ชมเป็นสักครึ่งนึงนะฮะตัวนี้เป็นแนวต้านหลักยังไงต้องย่อนะฮะย่อนิดนึงนะค่ะค่ะก็ลากมาเขาต่อจากตัวนี้ไปถ้าไปก็2บาท20นะอ๋อ2แต่ปกติแนวต้านแบบนี้น่าจะมีย่อนะฮะเอ้ยหุ้นพวกนี้ทยอยขายดีกว่าใช่มั้ยพี่เออแต่มันเป็นแนวต้านระดับที่วอลุ่มไม่ค่อยมีนะคุณมอนค่ะนะคือถ้า2บาท50อันนี้โดนแน่ๆนะฮะก็อย่าขายหมดขายแค่บางส่วนนะฮะขายบางส่วนครับมันเป็นหุ้นเทคนิคมันก็เอาไม่อยู่หุ้นเล็กบางทีมันอยู่ที่ทุบนิคอนะฮะทุบนิคอคือเล่นทุบนิคอค่ะโมเมนตัมอยู่ในมือข้าข้ายาวเท่าไหร่เรื่องของข้าเองอย่ามายุ่งเออเออนะฮะเรียกทุบนิคอนะฮะโอเคมีตัวไหนอีกไหมครับมีตัวที่มาแรงพี่รู้จักไหมหุ้นตัวนี้ AQ อ่ะหุ้นอสังหาที่แปลงร่างมาจาก KMC อ่ะนะฮะให้รู้จักดีนะครับรู้จักตอนราคามัน350ไงโอ้โหงั้นไม่รู้จักรอบก่อนเนี่ยรู้จักตอน30ตังค์อ่ะมันขึ้นมา41ก็เป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มที่3นะครับค่ะก็เขาเล่นก็เล่นไปเทคนิคสวยไม่อาเอออะไรป่ะที่เขาบอกอ๋อเขาขึ้นเร็วลงเร็วก็อย่าไปฟังติดข่าวเขาก็ขึ้นมาก็โอเคเขาชวนเล่นก็เล่นไปนะฮะแล้วตังค์ก็45ตังค์50ตังค์นะครับขึ้นจาก33ตังค์มา40ตังค์นี่ก็รวยแล้วนะก็เป็นหุ้นอยากเอาเงินไปเล่นเยอะนะครับนะครับมันไม่ใช่อสังหานะฮะเออมันแปลงร่างมาจาก KMC นะฮะเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้คนจำ KMC ไงเออเป็น AQ Estate เออใช่ก็คงไม่มีตังค์ทำไม่ได้หรอกไม่มีตังค์ไงก็ไม่รวยนะฮะปั่นหุ้นขายรวยกว่านะทำหุ้นขายรวยกว่าทำหุ้นขายรวยกว่าขายคอนโดก็เรียกเงินต่อเงินเนาะเขาก็ทำถูกไงเขาทำถูกอยู่แล้วนี่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเขาขึ้นมาที่ตรงนี้ประมาณ40ตังค์เนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวเขาก็จะลงไป20ตังค์นะฮะแพทเทิร์นเขาจะเป็นหลกอยู่จริงอ่ะใช่เฮ้ยไม่ถึงบาทเลยเหรอพี่เอ้ย50ตังค์อ่ะ50ตังค์ได้ไหม50ตังค์มันเปลี่ยนแพทเทิร์นเป็นขาขึ้นเลยไงแต่หุ้นของเขามันเป็นขาลงตลอดเนี่ยนะครับตราบใดถ้ามันยังไม่ผ่านคือในเทคนิคถ้ามันไม่ผ่าน50ตังค์ไปมันจะเป็นขาลงนะฮะถ้ามันผ่าน50ตังค์ไปมันก็จะเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นขาขึ้นก็ไม่ใช่ว่าขึ้นแบบนี้จากตรงนี้ไงมันจะต้องค่อยๆขึ้นวันละตังค์2ตังค์นะฮะใช้เวลาอีกเดือนนึงแล้วเข้าไปถึง50ตังค์อ่ะนั่นขึ้นแต่ถ้าชูดไปแรงๆแบบนี้ก็คือมีข่าวเลยมาเล่นแล้วก็จบของสามวันนะครับอันนั้นลองตามวิทยายุทธเขาดูนะพนันดูก็ได้เป็นอย่างเงี้ยกล้าพนันไหมมอนการลงทุนพนันกันเลยมันจะเป็นแบบที่ผมพูดมันจะเป็นแบบที่ผมพูดเนี่ยพูดแบบนี้สไตล์มันเป็นแบบถ้าไม่ผ่าน50ตกไม่เป็นไม่ผ่านถ้าผ่าน50นะต้องมีอะไรดีๆนะครับหุ้นอสังหามันก็ไม่มีอะไรดีหรอกครับมันก็มีเรื่องแบบมีสมมติว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อที่ต้องเพิ่มทุนนะฮะอยู่ดีๆถูกหวยเหรอมันไม่มีอสังหาไม่มีเงินมาซื้อหุ้นหรือมีที่ดินอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วพอดีที่ดินตรงนั้นมันราคาขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกคอนโดที่ภูเก็ตขึ้นคือเขาไม่มีอะไรเลยไงเขาเอาเงินไปซื้อของแล้วมาทำขายไงมันก็เหมือนกับร้านโชว์หวยไงมันไม่ใช่แบบแลนด์เฮาส์ที่เขามีที่เก็บไว้เต็มเลยเขาจะเอามาแปลงไหนออกมาซื้อหวยเปิดถูกเมื่อไหร่นะครับก็กำไรจากที่ดินของเขาเยอะแยะไงมันคนละเรื่องนะฮะสังหาอย่าคุยกับผมเลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่รู้มากไปยิ่งขี้เกียจพูดนะพูดไปเดี๋ยวปิดทุกบริษัทอะไรนะพูดไปเดี๋ยวหนีกันหมดเดี๋ยวหนีกันหมดเดี๋ยวมีใครสร้างบ้านให้อยู่เข้าธรรมะธรรมโมสังโฆต่ออ่ะมา ITD 5บาท5ตังค์ปิดพรุ่งนี้เอาไงต่อคะสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อก็ทำนิวไฮคุณผู้ชมก็มันเบรก5บาทก็เป็นสัญญาณซื้อแนวต้านต่อไปก็5บาท20ไม่เชื่อไปถามต้นดูเอาพี่ต้นก็5บาท50ต้น5บาท50ใช่ไหมราคาเดียวกับผมเลยต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้นเอาใช่ยืนยันกสิกรเข้ามาตอน4บาทใช่ครับผมก็คิดว่า5บาท50แหละเป็นแนวต้านนะครับค่ะค่ะอย่าเลยไป6บาทนะต้นถูกบาทก็ตัวใครตัวมันที่แล้วต้นมันแม่นน่ะมันให้10บาทเนี่ยค่ะแล้วขึ้นไป9บาท90ค่ะขาดไป10ตังค์อ่ะคนจะไปว่าต้นอีกอ๋อรอบนี้ขึ้นไป5บาท45แล้วลงนะห้ามไปว่าต้นนะฮะ5ตังค์อ่ะแบ่งๆให้คนอื่นก็บ้างพอจะเอาให้ครบ5บาท50มันเลยติดค่ะเอ๊ะเรามาวัดเกินกันนิดหนึ่งพี่นิพนธ์ไอตัว IVL ครับ IVL นี่วอลุ่มมันลงนะวันนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วมันลงราคามันก็ลงเนี่ยก็ถูกเนี่ยแต่มันปิดสแควร์ไว้ที่ 26.5 คืออะไรฮะคือหุ้นถ้ามันจะขึ้นจริงนะครับเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับมันจะเป็นท่าแบบเนี้ยนะครับขึ้นแล้วหยุดขึ้นแล้วหยุดนะฮะขึ้นแล้วก็ลงเดี๋ยวจะลงมา26ก็ได้แล้วก็ขึ้นต่ายขึ้นไปอีกเป็นระดับนะฮะแล้วพอมันจะจบมันจะต้องวิ่งอย่างวันนี้ถ้าวันนี้มันขึ้นต่อพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะอันนี้มันเป็นท่าจบนะท่านี้มันเป็นท่าไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหมาะกับการลงทุน IVL ใช่ฮะมันก็ถือยาวๆไปเรื่อยๆนะยังไม่ใช่ท่าจบนะเป็นท่าเริ่มขึ้นนะครับท่าเริ่มถ้าพูดภาษาเทคนิคก็คือเป็นขึ้น3อ๋อขึ้น3ขึ้น3ก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆๆไปดูกราฟเก่าที่เขาขึ้นมาจาก10บาทไป50อ่ะนะกำลังไต่ระดับอยู่มันไต่เพดานบินขึ้นไปนะครับยังไม่ถึงเพดานบินสูงสุดนะครับยังไม่หมดลงโลกยังไม่พุ่งลงอ่ะนะฮะยังเป็นท่าขึ้นนะครับคนที่เป็นนักลงทุนน่ะที่มือหนักๆก็จะชอบนะฮะพอเขาซื้อแล้วถือเฉยๆไม่ต้องทำอะไรค่ะนะครับค่ะแล้วก็ TTA TTA วันนี้เขาเป็นไง215ยืนเหนือ215ได้นะครับก็ทีเดียวก็จะมีแนวต้านไปเป็นระดับนะฮะจาก215ผ่านไปก็จะไปเป็น218นะฮะเป็น225ก็จะเป็นแนวต้านไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นช่วงขึ้นเหมือนกับ IVL ก็ขึ้นไปพักบ้างอะไรบ้างนะครับใครไม่พอใจก็กระโดดลงเรือนะฮะพอคนโดดลงครบก็วิ่งพวดไป24อะไรเงี้ยนะครับโอ้ฮะทํานองเนี้ยก็แรงเหมือนกันนะไอ้2ตัวนี้ก็ไอ้ใจยังอยู่เหนือ50อยู่ในระหว่างกลางนะครับสัญญาณทุกตัวเป็นสัญญาณบายหมดก็ถือต่อไปเรื่อยๆนะครับสายสัญญาณ RSI นะฮะก็ยังเป็นค่อยๆเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วมาดูซีรีส์ M นะฮะพี่เล็งมาตั้งแต่เช้าไม่ได้ใช้ข่าวมาบอกว่าเมื่อวานเซียนก็สั่งช็อตไม่ใช่ใช่ช็อต980แล้วลงไหมลงหน่อยนึงลงแล้วได้ค่าคอมคุ้มไหมก็เอา1ตอนนี้มันขาดทุนตอนนี้มัน 981.8 นะก็ตอนที่มันลงต่ำสุดคือของเรายังไม่ได้สั่งให้ช็อตเนี่ยค่ะจะช็อตได้ไงคือระบบของเรายังไม่ได้สั่งให้ช็อตเนี่ยก็ได้4จุดลองระบบเราสั่งช็อตดิโอ้โหนะ
ของเราเยอะนะคนเล่นตามระบบเรานะค่ะค่ะลงเลยนะนี่ระบบเราบอกว่ายังย่อหลองอ๋อยังรอตั้งหลักกันอยู่ใช่ไหมระบบเรายังไม่ได้สั่งช็อตนะฮะตอนนี้981.8ใช่ไหมค่ะค่ะกำลังอย่าผ่าน984แล้วระบบเราสั่งล็อกนะ981.4ขึ้นไปพันหนึ่งเลยนะบอกให้984หรือ981 984อ๋อ984.1ระบบเราจะสั่งล็อกเดี๋ยวต้องรอดูตรงนั้นนะฮะใช่แล้วอย่าวิ่งนำไปนะไปถึงพันเลยนะบอกให้นะครับก็ได้10 จุดเองไอ้คนช็อตเมื่อวานเนี่ย9อะไรนะ980นะค่ะค่ะจะรีบสต็อปล็อตนะ984บอกก่อนยังเหลืออีก3นาทีพี่โอ้ยพวกนี้หุ้นมันต้องเอางี้เขาจะเอาหุ้นขึ้นหรือจะเอาเซตขึ้นแค่นั้นเองถ้าเขาอยากเอาหุ้นขึ้นไม่พอไม่เอาเซตขึ้นแต่เขาเอาหุ้นขึ้นพอแล้วคือไอวีอะไรนะครับอีตันไทย5.50 บาทแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเขาจะเอาเซตขึ้นหุ้นจะไม่ขึ้นหุ้นหมายถึงหุ้นทำเงินนึกออกไหมฮะหุ้นทำเงินก็คือ CK Stack ITD เปอร์เซ็นเทจเนาะ TTA IVL เนี่ยเป็นหุ้นทำเงินนะครับแต่หุ้นทำเซตเนี่ยก็คือหุ้นทำเซตปตท.ปตท.BRK Bank SCB Advanced Intouch หุ้นทำเซตแต่ไม่ทำเงินใช่ไหมครับเลือกเอาตอนนี้มันเป็นเราจะเล่นหุ้นเราจะเป็นคนทำเซตหรือจะทำเงินนะตายเราเลือกทำเงินเราก็เล่นหุ้นไม่ได้ตังค์สักทีใช่ถ้าจะเราจะทำเงินแล้วก็ IVL TTA ครับปันบูนะฮะ CK Stack ITD อะไรเขาเรียกหุ้นทำเงินแต่จะถ้าช่วยเขาทำเซตก็ซื้อไป BBL K Bank SCB ปตท.ปตท.ผ.ช่วยทำเซตไปไม่ได้ตังค์หรอกอะไรอ่ะเอาเงินหรือเอาเซ็ตจะเอาเงินหรือจะเอาเซ็ตจะเอาไงนะครับกุมารฝาก BTS ลงมังเทพทำเงินหรือทำเซ็ตทำเงินโอเคเป็นตัวแรกที่ขึ้นมากที่สุดรอบนี้เลย 16.9 เรานำซื้อตั้งแต่108ก็10.80 บาทไงดูเทคนิคให้แกหน่อยสิ 16.9 จะไปเท่าไหร่พี่ก็ถ้าเบรกตรงนี้ไปก็ไปต่อต่อไหนอ่ะต่อก็ผ่านแท่งโดจิแท่งนั้นไปอ่ะแกไม่พูดตัวเลขนะคุณผู้ชมแกพูดเทคนิคต่อเทคนิคมันทำนิวไฮทำนิวไฮมันก็ต้องไปเทส176 17.60 17.60คราวนี้มันขึ้นไป17บาทแล้วมันย่อวอลุ่มหายแล้วมันกลับขึ้นมาใหม่16 ใช่ไหมครับกลับขึ้นมาใหม่ปั๊บเนี่ยมันครั้งต่อไปมันก็ต้องผ่าน17.60ขึ้นไปพอผ่าน17.60มันก็เป็นออนไทม์ไฮเดี๋ยวเรียกว่าเรคคอร์ดไฮคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทำความสูงได้สูงสุดมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคนถือหุ้นจะได้ตังค์หรือได้หุ้นจ๊ะโอ้ยคนถือหุ้นตัวนี้มาทุกคนวันนี้ไม่มีใครได้หุ้นทุกคนได้ตังค์หมดอ๋อต้องทยอยขายก่อนแล้วแต่ความหมายแล้วแต่จะรอรีเวอร์เซลก็ได้อ๋อรอกลับตัวเดี๋ยวผมดูนิ่นดีกว่าคุณม่อนค่ะพรุ่งนี้เมื่อกี้ที่พูดไปไม่ได้ดูพรุ่งนี้ไปเสียแน่ลงไปแม่ม่วนแกพูดแบบอยู่ในหัวแกเลยนะคุณผู้ชมคือผมต้องอ้าวโอเคใช่เลยอ่ะมาไงพี่ผมยืนยันว่าเบรกนะโอ้เบรกเลยเหรอพี่เบรก17.10 บาทนะ17.10 บาทเนาะพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้นะฮะตอนนี้16คือวันนี้ไม่ทันละซื้อตอนนี้ไม่ทันพรุ่งนี้คนมีเอาอย่างงี้คนมีทำไงคะลงมาแท้คนมีก็รอขายพรุ่งนี้17.6ตั้งไว้เลยพรุ่งนี้17.6ตั้งเลยตั้งเลยโอเคโอ้โหลงมาแล้วนะลงมาแท้สดๆพนันกันแล้วนะพนันกันแล้วนะพี่นิพนธ์บอก17.6ตั้งขายได้17.6ตั้งขายเลยพรุ่งนี้มันต้องไปท่านไปมันทำพูดไม่เป็นไม่น่าจะรวยมาได้นะแหมไม่บอกกันเลยนะไอ้ลงมังเทพกะรอซื้อ14-15ไม่ยอมลงมาให้ซื้อเลยนะโอ้โหมันไม่ลงขนาดนั้นหรอกนะคือแท่งแรกเนี่ยคุณม่อนที่มันเป็นสัญญาณกับตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบอกกันก็แล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับลงมังเทพทำไมไม่ยอมลงนี่มันไม่ใช่สัญญาณกับตัวเป็นสัญญาณปรับฐานมันก็ปรับฐานลงมาไงฮะตัวไหนฮะมันปรับฐานลงมาที่16.3นะครับแล้วเมื่อวานมันเป็นแท่งเขียวกลับไปอ่ะมันก็ต้องซื้อกลับแล้วอ๋อเมื่อวานมันย่อลงนิดหน่อยใช่ต้องซื้อกลับเมื่อวานขึ้นต่อฮะทำนิวไฮขึ้นต่อนะฮะครับแล้ว EA ดูเทคนิคให้เขาหน่อยสิ EA เขาให้18ไม่ใช่18ฮะพี่ท่านี้ก็ไม่ใช่ท่ารีเวอร์เซลนะค่ะค่ะยังไม่กลับหัวใช่ไหมฮะยังไม่ได้กลับลงยังยืนอยู่นะฮะยืนออกข้างได้นะครับแต่ก็ต้องเร็วๆนะครับเพราะว่ามันมีอินดิเคเตอร์บางตัวมันสารเริ่มสั่งขายแล้วนะฮะใช่โซหรือโอเวอร์บายมันเป็นโอเวอร์บอทนะครับคือมันต้องลงยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คือทำแท่งแดงแบบนี้นะครับเปิดไฮปิดโลเปิดไฮปิดโลนะฮะแล้วจนไอ้ต่ำกว่า70ลงไปอ่ะแล้วก็ทำขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วหุ้นทำดิวไฮแล้วก็ทำเป็นไดเวอร์เจนนะฮะแล้วก็จบอาจจะจบที่18หรือเปล่าโอ้18เป๊ะเนาะข่าวเขาออกมาหมดแล้วนะไม่มีข่าวอะไรแล้วนี่นะครับกองทุนนั่นกองทุนนี่นะฮะครับค่ะแล้วก็ทองคำคืนนี้ล่ะคะพี่ทองคำเป็นไงอ่ะท
ทองคำอ่ะจะก็เหมือนเดิมนะยังแนะนำเหมือนเดิมจะย่อเฝ้าครับเฝ้าวันนี้เฝ้าคืนนี้เฝ้าคืนพรุ่งนี้เฝ้าเฝ้าสองคืนนะเฝ้าสองคืนคืนนี้ก็คือราคาถ้าใครเซียนก็คือว่าพอหลุด1240ช็อตค่ะแล้วภายในวิบตานะฮะมันลงไปพวดๆสมมติลงไปนะครับ1220อะไรเงี้ยนะครับ1227อะไรทำนองเนี้ยปิดนะครับแล้วพอมันวิ่งกลับมา1230ลองขับวิ่งขึ้นมาเลยนะฮะ1เท่าไหร่นะฮะ1230ใช่ประมาณนั้นนะลองขึ้นมาเลยต้องเฝ้าฮะมันจะเกิดเร็วมากนะถ้ามันจะทำท่ากับตัวทองคำมันชอบทำท่าแบบเนี้ยแต่มันชอบเกิดวันศุกร์นะเพราะตลาดทั่วโลกปิดหมดนะฮะยกฝั่งตะวันตกชอบทำตอนทุ่มครึ่งด้วยอ๋อทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งอย่าไปไหนนะรีบทานข้าวแล้วบางทีแบบตลาดแล้วแบบมันเพิ่งเปิดอ่ะตอนภาคดึกใช่ไหมภาคเย็นอ่ะมันเพิ่งเปิดพอดีทุ่มครึ่งใช่ไหมค่ะแล้วมันทำตอนที่เปิดนะเปิดเครื่องไม่ทันเลยอ่ะเร็วมากเลยอ่ะแต่บางทีมันโชคดีนะมันก็เปิดสองทุ่มมันก็ทำสองทุ่มครึ่งนะฮะเพราะนั้นพรุ่งนี้ต้องระวังนะฮะทองนะฮะเตรียมทำเงินนะอ๋อเหรอเอาทองพวกนี้มันเป็นเดลิเวอรี่ถ้ามันไม่แกว่งมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะก็มันจะขึ้นกับลงไปมียืนอยู่เฉยทำไมใช่ไหมคนเขาลำคาญใช่ไหมครับทองหยิบชิ้นปลามาเข้านิดหนึ่งนะครับได้พี่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเอ๊ะวอลุ่มมันแค่ 48,000 ไหวไหมพี่ดีไงครับก็ปรับฐานวอลุ่มต้องน้อยลงนะถูกต้องแล้วนะก็เรียกขึ้น4ขึ้น4ของขึ้นของขึ้น5ขึ้น4ก็ขึ้น4ของขึ้น5ของขึ้น1ของขึ้น5ไปขึ้นย่อยนะฮะไปขึ้นละเอียดย่อยนะครับซึ่งไม่ควรยืนเกิน3วันคุณจะขึ้นต่อไปให้มันจบๆซะนะครับไม่ใช่ยืนอีก7วันนี้ไม่ใช่แล้วนะเรารู้วิธีว่าทำไมมันต้องไปทำไมมันต้องอยู่นะฮะคุณผู้ชมต้องไปแล้วนะครับแต่มันจะยืนอีก2วันก็ได้เพราะว่าแนวรับมันยังอยู่ไกลอยู่นะฮะมันไม่จำเป็นต้องไปตอนนี้ก็ได้ไปเรียนคลื่นกันดีกว่าเรียนจ้วงตอนที่เซ็ตมันไม่จำเป็นต้องขึ้นนะหุ้นมันก็จะต้องขึ้นอีตันไทยก็ต้องขึ้นไป5.50 บาทเลยนะครับTTA ขึ้นไป IVL ขึ้นไปเลยนะครับสเต็กคือหุ้นขึ้นนะครับนวลงนวรัตขึ้นหมดฮะแต่เซตอย่าขึ้นเซตขึ้นมาไหลพวกนี้ลงใช่ใช่โอเคนะฮะรู้แบบนี้ดีกว่าไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะรู้แบบนี้ดีกว่านะครับถ้าหุ้นขึ้นเซตขึ้นเราไม่ชอบค่ะนะครับพวกรับเหมาเซตขึ้นแล้วก็ขายหุ้นรับเหมาไปซื้อไปลองฟิวเจอร์นะครับเอามันให้ตายไปข้างหนึ่งนะครับพอเซตลงปุ๊บนะครับขายหุ้นนั้นเสร็จนะครับปึ้งก็เล่นกลับกันนะฮะเล่นทั้งทีเฟกเล่นทั้งหุ้นตอนนี้เขาเล่นหุ้นอยู่เขาไม่เล่นเซตเนี่ยเขาเล่นหุ้นเขาก็ไม่เล่นฟิวเจอร์เขาบอกว่าซีรีส์อยู่เล่นเซตได้นะพี่นิพนธ์ซีรีส์อยู่มันเป็นขาลงอ่ะขาขึ้นจบแล้วเราก็จะกับพี่นิพนธ์ขาลงนะฮะซีรีส์อยู่ใครสนใจทีสี่บวกหนึ่งนะฮะครับสี่บวกหนึ่งแหละจองเลยนะสี่บวกหนึ่งยังไม่เต็มอีกเหรออ่ะยังไม่ได้เปิดคุยกันในนี้ก่อนยังไม่ได้เปิดเป็นทางการครับค่ะ คุณผู้ชมเพราะคนเก่าๆแกก็รีเฟซเยอะนะ คนเก่าๆเขากลับมาหาเงินกันต่ออีกนะครับพวกเก่าๆพี่ซีรีส์เอ็มอ่ะเอ็มมิลเลนเนียมก็มาเป็นลูกค้าแล้วก็มานั่งเรียนเหมือนกันนะฮะก็มานั่งเรียนอีกนะค่ะจองรีบโทรไปกดเบอร์ไปก่อนได้0864902823มันรอพี่ตั้งเที่ยงคืนนะเนี่ย0864902823จองไว้ล่วงหน้ากันแล้วกันนะคะกับงานพินิพนธ์4บวก1นะค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะ